อ้าวคุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงที่เป็นต้นเหตุของการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ก็คือบ่อนการพนันในโซนภาคตะวันออกของประเทศไทยก่อนหน้านี้มีคนแซวบอกว่าสิ่งที่รัฐจัดการคือการเด้งย้ายผู้การแต่ละจังหวัดปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะเด้งย้ายไม่พอระดับที่เหนือกว่าก็โดนนะฮะเพราะล่าสุดผบ.ตร.ออกโรงสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะโดนเด้งสูงขึ้นไปจนถึงไหนนะฮะเมื่อวานนี้ครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ย้ายพลตำรวจโทวีระจิระวีระผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ซึ่งดูแล8จังหวัดในภาคตะวันออกตามหน้าจอนี่นะฮะคือท่านวีระเนี่ยดู8จังหวัดให้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติชั้น20อาคาร1ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้2พลตำรวจโทรอยอิงคภัยโรจน์ผู้ช่วยผบ.ตร.ให้มารักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทีนี้พอคำสั่งย้ายเรื่องนี้มันออกมาหลายฝ่ายคาดเดาเลยฮะว่าเป็นผลมาจากกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดระยองโดยเฉพาะในบ่อนการพนันทั้งระยองชนบุรีจันทบุรีตราดเพราะว่าก่อนหน้านี้ย้ายผู้การ4จังหวัดไปแล้วก่อนจะมีคำสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ตามมาในที่สุดครับไม่เท่านั้นคุณผู้ชมผบ.ตร.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดระยองชนบุรีจนมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยกระจายไปพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยทีนี้มีตำรวจหลายนายครับที่พบว่าเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวมานานแล้วไม่เอาใจใส่ปล่อยปละละเลยในการสืบสวนป้องกันและปราบปรามอบายมุขเขาใช้คำนี้เลยนะผมไม่ได้พูดเองนะฮะทำให้ประชาชนติดเชื้อจากบ่อนการพนันสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงในทุกมิติขัดต่อคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ7ท่านนี้ฮะที่อยู่หน้าจอครับคุณผู้ชมก็เป็นข้าราชการตำรวจ7ท่านที่อยู่ในพื้นที่ระยองชนบุรีทั้งนั้นเลยฮะทั้งหมดนี้ถูกตั้งกรรมการสอบนะครับเพราะว่าอะไรบ่อนที่เห็นชัดๆเนี่ยมี2ที่ก็คือบ่อนบริเวณพื้นที่ใกล้สถานีขนส่งแห่งที่1ที่อำเภอเมืองระยองกับบริเวณหลังร้านนำชัยและร้านเฉลิมกรุงที่บางละมุงชลบุรีทีนี้ตั้งคณะกรรมการมาให้สืบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎของตำรวจว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จแล้วเสนอสำนวนการสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปถ้าเกิดว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเห็นว่ากรณีนี้มันมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยในเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้หรือกรณีที่การสืบสวนพาดพิงไปถึงตำรวจท่านอื่นเอาละสิทีนี้คณะกรรมการสืบสวนพิจารณาแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ารู้และเห็นว่ามีคนอื่นท่านอื่นมีส่วนร่วมให้รายงานมาด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะไม่ได้จบแค่7ท่านนี้7ท่านนี้ผิดจริงหรือเปล่ายังไม่รู้ต้องสืบสวนก่อนแต่ถ้าสืบแล้วปรากฏว่าเอามีคนอื่นๆอีกทีนี้ขยายผลต่อไปนะฮะอาจจะไม่ได้มีแค่7ท่านที่ถูกเอาผิดก็เป็นไปได้นะคะอ่ะ